ซูบูรุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝากครอบนิรภัยรถยนต์ Lido Tech ครับมาเปิดรับสายอยู่นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SUV กันฮะถามถึง Tiger นะครับ Toyota Tiger Sport Cruiser ครับตัว4ประตูนะครับปี04 Gear Auto ยังน่าใช้ไหมครับตัวนั้นมันยังไม่มันมี D4D ก็มีนะครับ K-Sat ก็มีนะใช่เครื่องตัวธรรมดาก็มีนะ 5L เครื่องไหนอ่ะมันมีหลายปีTiger ถ้าเป็นตัวเครื่องธรรมดากับ K-Sat เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสัก 200,000 กว่าบาทแต่ถ้าเป็น D4D ยังมีติด 300,000 นิดๆนะ4ประตูเนี่ยครับอันนี้เป็นอะไรเป็นสปอร์ตครูเซอร์ครับเป็น4ประตู Tiger 4ประตู4ประตูถ้าเป็นมันมีขับ2กับขับ4ครับไม่รู้ตัวขับ2ขับ4นะฮะได้ขับ2นั้นเป็นเครื่องยนต์เก่าๆ 200,000 กว่าบาทแต่ถ้าเป็น D4D ยังมีติด 300,000 กว่าแต่ถ้าขับ4ก็ 300,000 กว่าประมาณนี้เลยครับราคาพอๆกับสปอร์ตไรเดอร์เลยนะครับเหมือนสปอร์ตไรเดอร์อาจจะถูกกว่าด้วยนะบางตัวใช่ก็เล่นได้ยังได้รับความนิยมอยู่อะไรหาง่ายยังเป็นยังเป็นขวัญใจอยู่ใช่ฮะนะน่าใช้นิดนึงกับอเมร่าครับเขาบอกว่าเวลาดับเครื่องแล้วปิดกุญแจเนี่ยยังมีเสียงเครื่องยนต์ยังค้างอยู่แล้วค่อยๆดับลงเกิดจากอะไรครับเหมือนดับเครื่องแล้วเครื่องไม่ดับอ่ะอเมร่าสวิตช์กุญแจไม่ใช่ฮะถ้าสวิตช์กุญแจเขาปิดสวิตช์กุญแจไปแล้วแล้วเครื่องยังค่อยๆดับเหมือนยังมีเชื้อเพลิงฉีดอยู่ใช่ไหมมันลักษณะเหมือนที่เครื่องยนต์มันค่อยๆดับไปเขาเรียกอะไรนะพี่เอกมันเป็นได้เหรออันนี้เครื่องรุ่นใหม่แล้วอเมร่าเนี่ยจริงๆถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่เป็นหัวฉีดไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากเลยนะครับใช่มันจะเป็นเครื่องอเมร่านี่มันคือไอ้นี่นะนิสสันตรงแบบซันนี่นะใช่แต่ว่าเป็นตัวสุดท้ายอเมร่าสวิตช์กุญแจก็มีส่วนนะถ้าเครื่องยนต์ยังบุกบักบุกบักบุกบักอยู่แล้วค่อยดังหัวฉีดไฟฟ้าเป็นไปได้ยากมากหรือหัวฉีดรั่วโอ้ถ้ารั่วมันต้องเจอปัญหาวอดแล้วก็วอดมีสะดุดมีสะดุดมีหลายอย่างเลยล่ะมันไม่ได้แค่แบบหรือถ้าไม่งั้นก็คือต้องเจอแบบพวกนี้แหละห้อยพวงกุญแจหนักๆอ่ะสวิตช์เสียเพราะปิดกุญแจแล้วเครื่องยังก็สักพักนึงอ่ะเครื่องยังไม่ดับแล้วค่อยๆดับนี่มันเหมือนรถรุ่นเก่าๆที่มันยังขบูขบูนี่มันยังชิงจุดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะไปไม่ได้ยาวขอรายละเอียดมากกว่านี้แล้วกันนะอามิสายเข้ามาคุณสมศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ TD4 ของซิลิเดอร์ตัวตาไฟหน้าเรียบกับไฟสองกดไฟย้อยนะครับเดี๋ยวมันต่างกันยังไงครับขอขี่รถด้วยนะฮะซิลิเดอร์ไอ้แลนด์โรเวอร์นะครับอ๋อแลนด์โรเวอร์ซิลิเดอร์ครับอ๋อฟรีแลนเดอร์ก็คือตัวไฟเรียบกับไฟย้อยไฟย้อยครับครับปีครับไฟเรียบนี่คือปีต้นๆเลยไฟย้อยนี่คือไม่ได้เชนครับครับไอตัว TD4 ผมสงสัยตรงที่ว่ามันดีเซลไอ2ไอรถต่อไอมันใช้เครื่องตัวเดียวกันหรือเปล่าครับตัวไหนนะฮะอะไร4นะพี่ TD4 เครื่องดีเซลอ่ะ TD4 เครื่องดีเซลไง109 TD4 ฮะไม่ไอ้ระหว่างไอ้ไม่ได้เชนกับตัวไฟเรียบนั้นมันเป็นเครื่องตัวเดียวกันหรือเปล่าครับไฟเรียบกับไฟย้อยมันเครื่องตัวเดียวกันใช่ป่ะบล็อกเครื่องยนต์เนี่ยเดียวกันแต่มีการปรับปรุงในรุ่นหลังนะครับรุ่นที่เป็นไฟย้อยนะครับมีการปรับปรุงเกิน200จุดครับทั่วทั้งคันนะครับดีขึ้นนะครับแต่ตัวเครื่องเดิมบล็อกเดียวกันครับแต่ปรับปรุงเพิ่มเพราะมันเป็นแมเนเจนเออแล้วผมขอถามอีกนิดนึงไอ้ถ้าไอ้รุ่นนี้นะครับ TD4 ตัวนี้ถ้ารถมือ2ซื้อมาใช้นี่ค่าใช้จ่ายค่าซ่อมอะไรหนักไหมครับปัญหามันจริงๆอ่ะตัวนี้มันก็ถามว่าถ้าเล่น
ถ้าให้เลือกกันเขาก็เล่นตัวไฟย้อยตัวหลังนั่นนะครับ PP4 ปัญหาน้อยกว่าแต่ถามว่าค่าซ่อมตามสไตล์แลนด์โรเวอร์ก็มีพอสมควรเจอชุดเกียร์เข้าไปก็หลายตังค์พอสมควรแต่ซ่อมแล้วจบไหมจบครับชุดเกียร์นี่ประมาณเท่าไหร่ได้ครับซ่อมเกียร์โอเวอร์ฮอลเขาต้องเตรียมไว้ประมาณ 40,000 นะครับ40,000 บาทประมาณไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนคือจะมีปัญหาชุดเกียร์ระบบขับเคลื่อนหัวฉีดเทอร์โบเรื่องเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยถ้าไม่ว่ากันไม่ว่ากันหลายแสนนะดีมานะก็จะยังไม่ค่อยเจอปัญหาเหล่านี้แต่ถามว่าวันนึงถ้าเราใช้นานๆก็ต้องเจอใช่ๆมันก็ต้องเจอเพราะว่ามันเป็นยังไงก็รถเป็น10กว่าปีแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับยังเห็นรูปทรงมันแปลกๆตาดีแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกกันจริงๆในภาษานักเล่นออฟโรดเขาเรียกฮิปโปน่าเล่นฮะครับต้องดีเซลเท่านั้นนะโอ้ครับครับคือตัวนี้แหละครับตัวเห็นมันมีลงโฆษณาว่ามันวิ่งได้ถึง 14-15 กิโลลิตรจริงเหรอครับใช่ครับทำได้ครับถ้าเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับดีเซลโอ้ก็ถือว่าประหยัดเหมือนกันนะแล้วมันข้อดีของมันอีกอันนึงที่คนมองข้ามไปมองมันเหมือนรถไม่มีอะไรแต่จริงๆมันลุยได้จริงฮะนี่คือข้อดีของตัวฟรีแลนเดอร์ลุยน้ำไม่ถึงไฟหน้าเอาจริงๆนะครับเรื่องน้ำทั่วฝากระโปรงนี่ไปได้นะครับ TD4 เนี่ยก็ถือว่าไอ้คุณภาพมันก็สมกับที่เป็นโฟนะใช่ครับแล้วมันลุยเส้นทางออฟโรดเนี่ยมันไปได้แบบกระบะ 4WD อ่ะแต่ดูถ้าดูผิวเผินถ้าดูแบบผมเคยเห็นคันนึงมันจอดแถวหน้าบ้านมันก็ดูเรียบเรียบเหมือนกับดูหรูหราครับเรียบหรูเรียบหรูเรียบหรูแต่มันคือมันแปลกไงมันไม่เหมือนกับไอ้พวกนั่นกันอย่างนี้ครับวิทาร่าใช่ไหมถ้าดูเล็กๆวิทาร่าดูอื่นยังดูแบบนะนี่มันเรียบหรูดูดีครับรับรู้ได้จริงดูแปลกตาไปเลยแหละว่างั้นเถอะใช่ครับในตอนออกกลางในยุโรปนี่เขาลุยกันแบบสะบั้นหันแหลกครับเดี๋ยวอย่างนั้นถ้าเจอแต่มันไม่ค่อยมีลงโฆษณาขายแบบนี้รถไม่มีน้อยเดี๋ยวถ้าเจอสวยๆอาจจะลองหาเก็บไว้ดูครับได้ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเขาบอก BM Series 8หาได้ไหมครับราคาเท่าไหร่หาได้ครับมีอยู่พอสมควรนะแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าตอนนี้บ้านเราเนี่ยราคามันกลับมาโดดอีกแล้วก็กระแสรถ90มาไงตอนนี้คนไกลกับแล้วปัญหายากที่สุดคือโค้ด B Face Lip ตัวแรกอะเยอะ850 CI เครื่อง V12 850 CI เพียบไปหมดตอนนี้ราคาดีดกลับขึ้นมา2ล้านอีกแล้วก่อนให้ลงไปล้านกว่าขึ้นมาอีกละเพราะฮิตแต่ตัวที่น่าเล่นที่สุดที่เจ๋งที่สุดคือตัวสุดท้ายคือ 840CI เครื่อง V8 เครื่องเล็กสมบูรณ์ที่สุดใช่เพราะ V12 ไม่ไหวโหดไป 850จุกจิกดูแลไม่ไหวเครื่อง V12 ดูแลยากกินน้ำมันอย่างกับป้นเลยนี่เผลอเคยเอารถรุ่นนี้ไปขับแล้วไปซัดนี่ความเร็วขึ้นอย่างนี้เกณฑ์น้ำมันลงอย่างนี้ส่วนทางก็ตกใจเลยขับมันนะแต่ขับมันวิ่งมากไปหน้าป๊อปอัพจุดสุดน่าเล่นน่าเล่นอีโวกมือ2ครับน่าเล่นไหมครับดีเซลหรือเบนซินถ้าอันนี้ไม่น่าเล่นอีโวกเต็มไปหมดเลยทั้งเบนซินทั้งดีเซลแหละถามว่าค่าดูแลแพงไหมก็คนที่ขายก็เพราะว่าซ่อมไม่ไหวเนี่ยทุกวันนี้อีโวกเนี่ยเหตุผลเดียวเลยนะเศรษฐียังร้องไงเศรษฐียังบอกไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วซ่อมแพงเหลือเกินแล้วก็ซ่อมแล้วไม่ค่อยจบด้วยเป็นเรื่องของรถมันทันสมัยป่ะคือ Evoque เนี่ยมันออกมาตอนช่วงก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาในเรื่องของดีลเลอร์อยู่นะตอนสมัยที่ยังอยู่กับตอนที่ยังไม่ได้ย้ายมาตอนนี้ยังตอนนี้ปัจจุบัน Land Rover มาแยกมาอยู่กับ Jaguar ครับใช่มั้ยแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันเค้าแยกต่างหากแล้วก็มีปัญหาเรื่องของศูนย์บริการแล้วก็เซอร์วิสทำอะไรไม่ค่อยจบแต่ปัจจุบันนี้น่าจะไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก็เหนื่อยนะแต่ว่าก็เหนื่อยเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วไปดูแล้วเลยราคาตกเหลือคันไม่เท่าไหร่ตอนนี้แต่ว่าซื้อมาแล้วต้องมีค่าเตรียมเงินซ่อมรถอีก 3-4 แสนนะนี่คือซ่อมแบบจุกจิกนะไม่ได้ซ่อมใหญ่นะใช่ไม่รู้ค่าอะไรก็ไม่รู้ 300,000 400,000 ครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทีก็งงนะนี่แหละคือถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปยุ่งกับมันรถมันสวยครับผมชอบวิกตอเรียเบ็คแฮมเป็นคนออกแบบอยู่ในทีมออกแบบอยู่ปาริสฮิลตันวิกตอเรียเบ็คแฮมอยู่ในทีมออกแบบต้องอีโวคันนี้มันดูปาดเปรียวเหมาะกับคนเมืองเป็นอย่างยิ่งแต่มันลุยไม่ได้นะท้องมันเตี้ยครับเพราะว่าเคยมีโอกาสไปร่วมงานกับ Land Rover แล้วก็เขาเอารถมาให้3รุ่นครับวิ่งแค่ทางลูกหลังเนี่ยนะฮะมี Disco 4 Disc 4ขับไปก็ลองระบบต่างๆปุ๊บแล้วก็เขาบอกอ่ะไปลองขับ Evoque หน่อย
แต่ขับระวังนิดนึงนะทำไมมันรถมันเตี้ยมันเหมือนรถจะลุยได้แล้วแต่ว่าใต้ท้องมันเตี้ยเลี้ยวติดเลี้ยวอะไรมันไม่เวิร์กอ่ะมันคือวิ่งถนนดำอย่างเดียวอีวงจริงๆมันก็ทำมาไว้สำหรับผู้หญิงอ่ะถนนดำทัศนวิสัยในเมืองใช่แล้วก็อาจจะได้ตัวท็อปที่เป็นตัวไดนามิกเอสที่เป็นช่วงล่างเป็นแมกกาไลก็นั่นแหละซ่อมแพงที่สุดเลยไอของดีมันเดี๋ยวจะเป็นซ่อมโหดก็มันเป็นระบบช่วงล่างเดียวกับบูคาติเวรอนครับก็ซ่อมไหวมั้ยถ้าซ่อมไหวไม่ว่ากันเล่นเลยใช่นะอ่ะช่วงนี้ไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไปพร้อมคุณแน่